มาเชิญครับเชิญครับโชว์ทางโชว์ครับนี่ครับอุ้ยห้องนี้ก็เรียบเรียบเรียบแต่ว่าเหมือนคุมโทนสีครับผมใช่ค่ะสีสวยเวลานอนเราก็จะสีโปรดมืดสีโปรดมืดสนิทเลยแล้วก็ชอบสีนี้ชอบเขียวค่ะแล้วก็แบบเรียนครับต้องการให้มันมืดสนิทเลยแล้วไม่มีแบบเราไม่ใช้เทคโนโลยีในห้องแต่ต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่มีคอนเซปต์ในชีวิตชัดเจนมากนะที่เลือกสีนี้ได้อะนี่คิงไซส์หรืออะไรเนี่ยมันใหญ่มากเลยเตียงมันเป็นแบบพิเศษ8ฟุตอ๋อเป็นเตียง8ฟุตที่เขากำลังแบบว่าเพื่อให้อบเชยแบบอยู่ได้สบายเลยเมื่อกี้เราถามที่เราชอบมากเราถามว่าคุณสองคนจริงๆแล้วเหมือนกันไหมเป็นคนเหมือนกันไม่เหมือนกันเลยค่ะไม่เหมือนกันเลยแต่ต่างกันเลยอันนี้เป็นคำถามที่ถามกันเยอะมากผมเพิ่งได้คำตอบจากพี่โอว่าจริงๆผมอ่ะเป็นคนชอบแบบนี้คุณก้อยก็ชอบแบบนี้อันนี้ใช่เลยคือผมก็ชอบผู้หญิงแบบนี้คุณชอบผู้หญิงแบบนี้เอาไหมแต่ผมชอบไม่ได้เป็นแบบนี้ผมไม่ได้แบบนี้เห็นนะแต่ก้อยก็ชอบผู้ชายแบบนี้เออก็คือเราไม่จำเป็นต้องชอบสิ่งที่เหมือนเราแต่ว่าความต่างมันจะมีที่ว่างอยู่นิดนึงมาให้เราจอยกันแล้วถิ่นของคุณอะในโซนของคุณอยู่ตรงไหนห้องนี้ครับผมมีถิ่นผมเหมือนกันเขาใช้เปิดให้ดูหน่อยนี่คุณดูจะมีโซนเล็กๆข้างหลังแต่ว่าห้องนี้จริงๆอาจจะเป็นโซนคุณก้อยถ้าส่วนใหญ่ผมว่าจะอยู่ข้างหน้าที่เป็นแบบห้องหนังสืออะไรเงี้ยครับก็ค่อยเข้ามานอนทีเดียวเพราะว่าห้องข้างหลังก็จะเป็นขออนุญาตนะฮะเอาเลยครับนี่เชิญครับผมเชิญครับทำไปทำมานี่ผมว่าโซนห้องน้ำใหญ่กว่าโซนนอนเท่ๆแบบครับผมก็โซนนอนก็เอาไว้แค่นอนนะเนาะแต่ต้องบอกว่าเป็นห้องน้ำที่อลังการมากนะนี่เวลาคุณเข้าส้วมยังไงแบบ walk in โอ้โหมันดู walk in closet ทุกอย่างคือมันจบในนี้เลยตอนที่ออกจากที่นี่ไปคือจบแล้วอาบน้ำ shower โอ้ในขณะที่เมียมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเฮ้ยคุยกันไปไหนก้อยแอบดูอาบน้ำไปด้วยได้โอ้มันมีความโป๊ะนิดๆนะใช่ไหมเขาบอกว่าไม่อยากมีความลับต่อกันเวลาจะก็ต้องมองเห็นทะลุครับผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ห้องนี้เท่าไหร่มันก็ดีเพราะว่าก้อยเขาสวยนะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วก็แอร์เย็นสบายเลยแต่จริงๆคนเป็นสามีภรรยาก็ใช้ห้องน้ำด้วยกันอยู่แล้วไงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เวลาเขาอาบน้ำก็มาแอบนั่งดูนั่งอะไรโยกจอยแอบจอยด้วยเหรอแอบชมอะไรเงี้ยแอบมันนั่งดูได้มันแบบไม่ได้ตั้งใจดูแต่ว่ามันอ๋อมันเอ๊ะวันนี้หัวฉันหุ่นดีนะเอ๊ะหลังมีอะไรเปลี่ยนไปซิกแพคซิกเกิร์ลเช็คของนิดนึงไม่ใช่เช็คของนิดนึงพิมเผอมีอะไรแปลกปลอมพายงเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วครับเชฟครัวเขาต้องพิเศษขอแอบดูหน่อยได้ไหมครัวเป็นยังไงป้าไปดูกันซะหน่อยห้องดำมืดของคุณยินดีต้อนรับสู่เชฟพิโยงคิทเช่นครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวว่าอยากจะมีอะไรสักอย่างที่เป็นห้องสีดำอะไรเงี้ยอันนี้เท่มากนึกถึงอารมณ์เชฟเทเบิลหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ครับมีไหมเชิญทุกท่านมีครับโปรเจกต์นะแล้วก็เวลาคุณได้ใบเซอร์อันนี้มานอกจากคุณชำแหละวัวได้คุณชำแหละคนได้ไหมจริงๆตามหลักการเหมือนกันครับพี่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าจริงๆตามข้อต่อตามกล้ามเนื้อตามแบบส่วนแบบแปลว่าคุณไปเรียนมาไอ้นี่ที่ดักตามหม้ออะไรอย่างงี้เหรอใช่ครับแสดงว่าคุณจะต้องแบบว่าสเต็กอร่อยแน่เลยอ่ะได้อยู่ครับนี่คุณไปดูมุมเชิดชูเกียรติเขาสิครับผมป้ายเขาเรียกว่าป้ายประกาศนียบัตรอะไรต่ออะไรแนะนำได้ไหมอันนี้ภรรยาทำให้ครับปกติผมไม่ได้เอามาโชว์ผมจะเอาแปะเฮ้ยคุณจริงจังมันก็ต้องโชว์นิดนึงว่าเรามันมาถึงยังไงการเรียนคุณเป็นยังไงจริงจังขนาดไหนก็คือได้ดิปโลมาของSuperior French Cuisine มาที่เป็นแบบขั้นสูงนี่ครับผมแล้วก็มีPâtissierหรือเป็นแบบขนมอะไรเงี้ยครับขนมอบแล้วก็มีไวน์เหมือนเวลาเขาศึกษาเขาจะไปทางไหนเขาไปสุดเหมือนกันนะจุดหักชอบเรียนครับชอบเรียนชอบศึกษาชอบดีเทลครับมันจะจบสุดท้ายที่จุดไหนครับคุณโยงหมายความว่าณตอนนี้คุณจะต้องเปิดจะเรียนอะไรจะต้องเปิดร้านอาหารคุณจะต้องทำอะไรครับก็จริงๆความฝันก็คืออยากจะทำแบรนด์แต่ว่าเป็นแบรนด์ที่แบบหลายๆคนแบบทานได้ตามแบบอีเวนต์ตามแบบอะไรคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยครับหมายความว่าคืออยากทำเป็นกริลเดี๋ยวทำเป็นกริลที่แบบเนื้อที่ผ่านกระบวนการแบบดีๆมาทำแบบคอมโพเนนต์ที่แบบอย่างเช่นแบบหอมคาราเมลไรอะไรเงี้ยขนมปังทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็ขายในราคาที่โอเคแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างดีหมดเพราะว่าตั้งใจทำคุณก้อยครับตั้งใจนางจริงจังขนาดไหนครับจริงจังค่ะ
จริงจังที่บอกเขาไปเลยเขาไปลึกมากเขาจะเรียนอะไรเขาลงแบบดีเทลมากคือถ้าเกิดช่วงที่เขาแบบอยู่กับหนังสือหรืออะไรอย่าไปยุ่งกับเขาเขาแบบเขาส่วนตัวมากโลกส่วนตัวเขาเลยแล้วทำไมตอนนี้ถึงต้องมาลึกเรื่องทำอาหารเพราะอะไรมันหรือมันชอบมานานแล้วจริงๆชอบมานานแล้วครับเพราะว่าเจอคุณแม่ยายคุณแม่ยายก็คือบ้านเขาเป็นคนเชียงใหม่แล้วเขาจะทำอาหารเหนือค่อนข้างเก่งทำคือเขาทำแคเทอริงอยู่ที่นู่นแต่ละคนแล้วก็ทำแบบว่าพื้นเมืองค่ะคือโลคอลแต่ว่ารายละเอียดเยอะมากชอบรายละเอียดตะโกนทำไมชอบรายละเอียดตกกระจายหมดยังไม่เห็นเลยว่าเขาชอบรายละเอียดจริงก็เลยแบบหลงไหลครับเนิร์ดก็เลยเนิร์ดนี่แหละก็เลยไปเรียนทำอาหารแล้วก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้จำเยอะมันมีอะไรให้แบบว่าต้องใช้ประสบการณ์เยอะอะไรเงี้ยก็เลยงั้นรีบเรียนจะได้รีบใช้คือชื่นชมความไปสุดของเขานะใช่เดี๋ยวก่อนจะไปสุดอีกอย่างกินมดไหมอะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงในห้องนี้คือสัตว์เลี้ยงของเขาสัตว์เลี้ยงเวลาอยากจะกินไข่มดแดงก็มาหยิบเอาอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วยังไงอ่ะเออมันคือยังไงคุณมดครับพันธุ์มดสายพันธุ์จากต่างประเทศไหมมดตลาดมดไทยนี่แหละครับแล้วคุณให้อาหารอะไรเขาอ่ะก็มีน้ำหวานครับมีน้ำหวานแล้วก็เป็นแบบเลยธัญพืชบ้างดูแลง่ายครับนั่งแบบดูอ่ะอย่างไรคำถามที่ซีเรียสเลยนะโยกคุณทำอาหารเองหรือคุณใช้จากแฮร์รี่พอตเตอร์ในการอันไหนคุณก็มาเลยหรือยังไงอันนี้เขามีของเยอะเลยอ่ะของอะไรอย่างอย่างเงี้ยเรื่องรายละเอียดเนี่ยสำคัญใช่ไหมแล้วมีอีกหนึ่งอย่างอยู่ตรงนู้นอะไรฮะเป็นเรื่องที่เขาเลือกแบบละเอียดละออมันคืออะไรอะคุณเรื่องของการดื่มน้ำทำไมต้องขนาดนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีคือสุขภาพเป็นส่วนสำคัญของครอบครัวเราต้องดื่มน้ำเราก็ต้องดื่มน้ำที่ดีใช่เฮ้ยน้ำอะไรอะเนี่ยนี่เลยครับเตรียมมาให้ครอบครัวของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องกรองน้ำโคเวรุ่นใหม่ไอซ์ครับครบทั้งน้ำแข็งแล้วก็น้ำดื่มในเครื่องเดียวเลยนะครับมาพร้อมกับระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV มั่นใจได้เลยครับว่าได้น้ำและน้ำแข็งที่สะอาดอย่างแน่นอนนะครับเรามีหน้าที่แค่ดื่มน้ำอย่างเดียวนอกจากนั้นโคเวจะดูแลให้หมดถูกต้องครับง่ายๆนะครับเพียงแค่ Subscribe คุณไม่ต้องจ่ายเงินก้อนนะรุ่นนี้รายเดือนเดือนละ990บาทตลอดระยะสัญญาเขาจะมีน้องๆพอดี้มาคอยให้บริการดูแลทำความสะอาดเครื่องนะครับและเปลี่ยนไส้กรองถ้าเครื่องมีปัญหานะดูแลให้ฟรีด้วยครับใครที่กำลังมองหาทางเลือกของการดื่มน้ำที่สะอาดต้องโคเวเท่านั้นครับต้องบอกเลยนะครับว่าโคเวเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำคุณภาพครับตอนนี้หลายๆบ้านนะครับให้ความสำคัญกับเครื่องกรองน้ำมากๆเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ความประหยัดครับแต่เป็นเรื่องของความสะอาดด้วยเครื่องกรองน้ำโคเวดริงก์ก็ว้าวดูแลก็ว้าวราคาก็ยิ่งว้าววันนี้มั่วเวจุ่มก้อยไปเลยครับ